ช่วงหลังจาก3ทุ่มไปครับไม่เกิน5ทุ่มครับผมวานนี้เพราะตอนนั้นผมกำลังจะนอนอยู่ผมก็ไม่ได้ดูเวลานะแต่ผมได้ยินเสียงรถหวอผ่านมาเยอะมากครับผมแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีเสียงร้านเหล้าอ่ะมันเสียงดังก็จะตีกันเนี่ยเสียงรถหวอเนี่ยครับผมครับผมแล้วเสียงรถหวอเยอะมากไม่ได้ออกมาดูพี่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบพูดง่ายตรงถนนเส้นนี้ปกติอ่ะร้านเหล้าอ่ะเปิดเพลงเสียงดังอยู่แล้วใช่มั้ยพี่แล้วรถหวออ่ะบางคนเค้าก็แบบชอบเปิดเสียงหวออ่ะพี่ทั้งที่มันเปิดแค่ช่วงนี้พี่คือช่วงนี้แล้วก็ข้ามไปก็ปิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกวันผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่เค้าเปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไงพอรู้ข่าวว่าเหตุพัดก้อยเสียก็รู้สึกเสียใจนะครับผมเห็นเค้าเดินผ่านทุกวันนะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ขนาดไหนแกก็ยังเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยครับผมไม่เคยซื้อขนมใส่ไส้แกนะครับผมมีอะไรอยากฝากบอกป้าต้อยไหมครับพี่ก็ขอให้ป้าต้อยไปสู่สุคตินะครับผมตาไปเจอไปสู่ภพภูมิที่ดีๆครับผมBye.